แล้วเรากำลังรอข้อมูลว่าท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยไหนเป็นท่านอธิการบดีแรกของโลกที่สอบเวิร์นเบกมีทั้งผู้ว่ามีทั้งเรือนจำศีลปีนี้ขยายเรือนจำศีลนี่ไปอีกหลายแห่งอะไรต่างเขาจะไปส่งมาก็ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ทันไว้พรุ่งนี้นะจ๊ะสิบอันดับจังหวัดที่ศูนย์สอบที่มีศูนย์สอบใหม่สุดลำดับที่หนึ่งจังหวัดขึ้นต้นด้วยกอไก่กาญจนบุรีถูกต้องจ้าจำนวนศูนย์สอบ20กว่าเท่าไหร่25ถูกต้องจ้า25ศูนย์สอบเป็นแชมป์ศูนย์นี่ข้อมูลณวันที่15มกราคมนะลำดับที่2เป็นแชมป์ทีมแต่จำนวนศูนย์สอบน้อยกว่าคือจังหวัดขึ้นตอนเดปอปาปทุมธานีถูกต้องจ้าสุดยอดเลย16ศูนย์สอบเป็นรองแชมป์แต่จำนวนทีมเป็นแชมป์จำนวนทีมเกินครึ่งหมื่นกว่าครึ่งหมื่นทีมใกล้ๆ 6,000 5,568 ทีมลำดับที่3คือจังหวัดขึ้นต้นว่าชัยชัยภูมิที่แล้วเป็นแชมป์ปีที่ก็ไปเลยเป็นบันไดให้เขาข้ามไปลำดับที่4จังหวัดขึ้นต้นด้วยกอไก่กรุงเทพถูกต้องอย่างกรุงเทพมหานครลำดับที่5ขึ้นต้นด้วยพอพานถูกต้องจากพิษณุโลกจ้าลำดับที่6เป็นด้วยจอจันจันทบุรีถูกต้องจ้าลำดับที่7ขึ้นต้นด้วยอ้ออามถูกต้องจากอุบลราชธานีลำดับที่8กระระยองถูกจ้าลำดับที่9ขึ้นต้นด้วยสอเสือถูกต้องจากสงขลาจ้าลำดับที่10ปิดท้ายยอยักษ์ยะลาถูกจ้าโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยภาคที่มีศูนย์สอบมากสุดคือภาคเดี๋ยวฟังเพลงเราทิพย์พิมานสถาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ้ะเป็นผู้สมัครสอบครอบครุมทั้ง76จังหวัดของประเทศไทยคือทุกจังหวัดเลยนี่ก็เป็นที่มาของข้อมูลศูนย์ประสานงานโครงการสอบสถาปนาศิลธรรมประสิทธิภาพโลกภายในประเทศก็ยังไม่สมบูรณ์นักนะจ๊ะข้อมูลภายในประเทศต่างประเทศเป็นที่ล่าสมบูรณ์กว่าวันที่19นี่ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของยายถ้าถ้ามีชีวิตอยู่ก็อายุได้99ปีแล้วก็ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ใช่ไหมจ๊ะเสาร์ที่19ก็มาบำเพ็ญบุญนะจ๊ะนั่งปฏิบัติธรรมบูชาธรรมท่านแล้วก็เราจะเปิดมหาวิหารของท่านภายในวัดให้เข้าไปสักการะบูชารูปหล่อทองคำของท่านผู้ที่จะเข้าไปก็จะต้องแต่งชุดขาวๆชุดขาวๆสาวซับนะจ๊ะแต่งเข้าไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปิดเพราะว่าการก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์จะเปิดอีกครั้งนี้ก็วันที่3กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมหาปูชนียาจารย์ในวันนั้นนะจ๊ะอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนิ้วเนี่ยมันยังค้างคาใจครูไม่ใหญ่เลยทำไมเนี่ยไม่ใช้ให้ครบเนี่ยอย่างเงี้ยที่จะบอกเลิกยก5นิ้วไปเลยต้องเว้นไว้นิ้วหนึ่งมันเป็นอีหยังวะเนี่ยมันเป็นอีหยังมันนิ้วเราไม่ต้องใช้ได้ทั้ง5นิ้วเลยครูผู้ใหญ่ที่สังเกตดูนะตั้งแต่เขาบอกมาเนี่ยเวลาเราเอามือวางอย่างนี้นะในแนวราบไอ้นิ้วที่ยาวที่สุดนี่กลายเป็นนิ้วกลางแล้วถ้าตั้งงี้นะไอ้นิ้วที่สูงที่สุดนิ้วกลางอีกมันเหมือนเป็นยอดจอมของมือเลยอ่ะ
เออแล้วมันไม่ดีตรงไหนเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นหัดมองสูงๆไว้บ้างเพราะว่าก็มันยอดจอมของมืออ่ะยอดใจดีนี่มันจะสูงที่สุดใช่ไหมจ๊ะก็นี่ไงถ้าเทียบตำแหน่งแล้วก็นายกรัฐมนตรีลองลงมารองนายกนะแล้วมันใช้ไปได้ยังไงเนี่ยครูผู้ใหญ่ก็เลยชักงงๆนะเนี่ยพอจะใช้กับจะข้ามกระโดดไปเนี่ยหัดมองสูงสูงไว้มั่งเพราะว่าเมื่อใดใจสูงจะเป็นไงฟังเลยร่วมกันทั้งฉันและเธอแต่ละใจสูงมองอะไรสูงสูงก็ไว้นี่มันยอดจอมของมือนะนิ้วกลางเอาของใครของคนนะอันนิ้วกลางใครสั้นที่สุดอ่ะท่านกับนิ้วอื่นไม่ไหมนิ้วกลางนิ้วกลางของกลางทีเดียวนะยังไปธรรมดานะนี่คนเราไปสมมุติกันอะไรต่ออะไรสักมันหมดเวลาที่จะติดสมมุติกันแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะวิมุติกันแล้วหลุดพ้นจากที่เคยติดสมมุติกันจะออกกฎมงกฎหมายก็สมมุติเอานะมาหารือกันไม่กี่คนหรอกภายในแต่ละประเทศแล้วก็สมมุติเอางี้นะเอางี้เราเอางี้นะเอางี้เนี่ยแล้วก็เอางั้นเพราะว่าเราไม่รู้เอาไงเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาอย่างไรเรายังเอาอย่างนี้แล้วสมมติออกมาเป็นข้อความเป็นกฎหมายนี่ไงถึงเวลาก็เปลี่ยนกันใหม่เพราะมันใช้ไม่ได้มันจะไม่ใช่สัจธรรมถ้าสัจธรรมมันจะคงที่ก็แปลว่าโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์ที่คิดแก้ปัญหาล้วนแต่มีปัญหาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาโดยมนุษย์ที่เป็นปัญหาก็มันจะเป็นการสร้างปัญหาเห็นไหมเห็นบางประเทศไหมล่ะที่เกิดปัญหาไปไอ้สมมุตินี่แหละนี่เห็นไหมนี่มันเกิดปัญหาขึ้นนะจะกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ละกฎเกณฑ์กฎอะไรนั่นนะสมมุตินิ้วเนี่ยมีครบแต่บุญนักหนาแล้วแล้วอย่าเกินนะ
ก็เป็นหนึ่งนิ้วเรียกอีเลเว่นไม่ใช่เทนนี่นะมันไม่ได้ทีเดียวนี่ตั้งใจสูงๆรับภาษาเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาละบอกครูใหญ่ไอ้คำนี้ห้ามพูดเมื่อวานก็พูดไปเลยอะไรดอแบแหวอะไรเนี่ยก็ห้ามพูดตอนเด็กเอ๊มันผิดตรงไหนยังนึกไม่ออกเลยก็ยังนึกไม่ออกนะเขาแนะนำว่ามันเป็นภาษาวัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลงให้แตกต่างจากเดิมไงเพราะเบื่อของเก่าแล้วก็เอามาใหม่มันจะได้เด่นๆหน่อยบางคนชอบของสวยบางคนชอบของงามบางคนชอบของหล่อแต่บางคนชอบของแปลกฉันรักเธอเพราะเธอแปลกดีฮะ มันอย่างนี้นะไอ้บางคนมันชอบของแปลกเนี่ยพอแปลกนี่มันทำให้แตก มันไม่เหมือนใครไอ้ที่เขาเสริมงามไม่ชอบชอบของแปลกไปดูฮะโอ้โหก็ไว้ไอ้ใส่ต่างหูสองข้างใส่มันข้างเดียวเนี่ย อีกข้างเตรียมเงินมาไม่ทันซื้อได้ทีละข้างมันไม่ไหวนะเนี่ยรับภาษาเนี่ยอ๋อแต่รับภาษาบางทีก็สื่อตรงๆนะถามตรงๆเนี่ยตะดุ้งตกใจอุ๊ยอะไรเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยเนี่ยครูใหญ่ก็ได้รับคำแนะนำมาว่าหลวงพ่อแต่นี่วัยรุ่นเขาไม่ใช้ภาษาไม่ใช้ไอ้ตัวนี้กันเลยอ้าวแล้วมันผิดตรงไหนยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยเป็นคำว่าพอกระดอจะไปพูดนะอ้าวเขาพูดกับการดีไงมองสูงๆมั่งสิเอออ่ะแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงนี้นะจ๊ะบางคนจะตกกระจายเลยงามบาดใจเออมาพบควันตางามนักหนาโซภาโซพีดังลาสนีให้ไอ้นี้หลงหักหลงแยงงามนักหนาดังดาราท่าทางวิไลยามน้องเดินไปไปงามบานใจเหลือที่มีแฟนแล้วหรือยังมีผัวแล้วหรือใดหากยังขอเอาหัวใจมองให้น้องนางเสียเลยหรือคนดีติดไอ้นี้หูกำตัวดำนี่แหละคนงามหน้าตาดำใจใสสะอาดดีคำถามถามเธอไงถามตรงๆจะได้ไม่ผิดศีลข้อ3จะได้ไม่ต้องตั้งความหวังไว้สูงมันจะได้หมดห่วงไปถามตรงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยท่านมโหสถท่านใช้สัญญาณมือฝ่ายคู่บุญแปลว่าโนหัวใจยังว่างจำได้ไหมเราเรียนมาแล้วนี่มโหสถบัณฑิตเห็นไหมจ๊ะนี่ตามสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังสร้างบารมีบรมโพธิสัตว์อยู่กำมือเดิมนะไปพูดคือจะวัดดวงปัญญาดิว่าใครจะมาเป็นคนข้างกายเลยเนี่ยเป็นคู่ชีวิตของเราคู่ปลึกนี้มีดวงปัญญาขนาดไหนแล้วก็โอเคนั่นภาษามือแต่เมื่อกี้ภาษาคำถ้อยคำถ้าถามมาตรงๆที่จริงทางอีสานบ้านเฮานี่นะก็ถามกันนี้เหมือนกันนะสมัยก่อนนั่นเนี่ยมันจะได้หมดห่วงเว้ยนี่ไงเพราะรักษากรอบนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเอาไว้นี่
พราะฉะนั้นนี่จะไปติดสมมุติมันถึงเวลาที่จะมีมุดแล้วหลุดพ้นอัลมาว่าวัฒนธรรมประจำวันกันแจ้ศูนย์เจ็ดสองสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์